ดีค่ะพลอยนะคะประภาพรปทุมดีค่ะก็เป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง The Theory Series ทฤษฎีละค่ะครับผมปันปันนนท์ประภาพรเลิศครับเป็นผู้กำกับครับเรื่องนี้นี่คือมาจากนิยายหรืออะไรใช่ค่ะเรื่องนี้มาจากนิยายค่ะก็คือชื่อเรื่องเดียวกันเลย The Theory Series ไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วมันเริ่มจากการที่พลอยเริ่มอ่านนิยายวายก่อนแล้วปรากฏว่าเรามาชอบซีรีส์เรื่องนี้ที่สุดก็เลยคุยกับทั้งทีว่าเอ๊ะอยากทำซีรีส์จังก็เลยเอานิยายเรื่องนี้ค่ะมาทำแล้วก็ได้ภูมิกับครับกับนี่เป็นซีรีส์วายใช่ไหมใช่ครับเป็นซีรีส์วายแรกเพราะก่อนหน้านี้ผมทำชายหญิงนะครับแต่ก็ได้เป็นเปิดโลกเหมือนกันนะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าจริงความรักไม่จำกัดเพศครับผมทุกตัวนักแสดงจำนวนมากคือลำบากใจไหมมีอะไรที่ถามว่าลำบากใจไหมก็ไม่ได้ลำบากใจค่ะแต่ถามว่าอาจจะวุ่นวายนิดนึงในการทำงานเวลาที่ต้องเข้าฉากหลายๆคนก็จะแบบมีความวุ่นวายต้องเทหนักกว่าเรื่องอื่นครับตอนนี้มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่เราต้องรับมือการแพร่ระบาดสถานการณ์เชื้อโควิดนะครับคืออยากจะให้แจ้งนิดนึงว่ามีความยากลำบากในการผลิตคือจริงๆแล้วนะคะในเบื้องต้นในการออกกองเนี่ยเราก็จะมีการสวอปจมูกกันทุกครั้งอยู่แล้วก็คือเราจะมีการป้องกันสำหรับทีมงานคนไหนที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องถอดแมสเราก็จะไม่ให้ถอดอยู่แล้วค่ะในการนั่งทานข้าวก็จะแบ่งกล่องกันไปเลยแล้วก็เว้นระยะกันให้ถูกต้องครับในทางโปรดักชันนะครับในการกำกับก็จะยากขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องใส่ครับต้องใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็เวลาเราวอลผ่านไปเนี่ยครับมันทำให้การสื่อสารมันบางทีมันติดขัดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเวลาเราใส่แมสมันจะพูดไม่ชัดครับบางทีการสื่อสารให้นักแสดงรับรู้ก็ช้าลงด้วยถ้าถึงผู้เขียนบทโทรทัศน์นะครับเป็นใครอะไรคนเขียนบทโทรทัศน์ชื่อว่าคุณเฟิร์นค่ะครับก็คือเป็นคนที่เขียนบทโทรทัศน์ซีรีส์วายเรื่องเลิฟซิกมันก็เชื่อฝีมือได้เลยว่าต้องออกมาสนุกแน่นอนใช่ค่ะมาสนุกแน่นอนก็ต้องมาลุ้นกันว่านิยายที่เราจะทำเนี่ยหรือว่าซีรีส์ที่เราจะทำจากนิยายขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วความตื่นเต้นของมันก็คือว่าการที่เราเอาทั้ง3เรื่องมารวมกันอันนี้คือความท้าทายของพวกเราทราบว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันเพราะว่าในการเป็นผู้จัดผู้กำกับคือมีความแตกต่างกันในละในแต่ละเซสชั่นได้โอ้จริงๆยากทุกเรื่องเลยครับคือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับจริงๆก็เป็นวัยมหาลัยนะครับแต่หมายถึงว่ามันเป็นของแก๊งเพื่อนซี3คนที่มีมุมมองความรักต่างกันครับมันเลยเป็นการแบบเราต้องเหมือนจับปูใส่กระด้งต้องแบบคนลักษณะนิสัยแบบนี้มาอยู่กับคนนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีความแตกต่างกันในมุมมองของแต่ละคนครับก็จะไปเจอเรื่องราวความรักของแต่ละเรื่องอันนี้เป็นมีคำถามแบบสองด้านนะครับครับหรือทราบว่าเมืองประเทศไทยเนี่ยในการพูดถึงนิวายเนี่ยเราก็เป็นเมืองหลวงของโลกประเทศเดียวใช่แบบว่าคู่แข่งด้วยกันในเมืองไทยก็เยอะแล้วมันก็พร้อมจะแชร์กับแฟนๆต่างชาติเยอะมากของเรานี่เราคิดว่าเรามีหมัดเด็ดยังไงหรือว่าเราจะแบบมัดใจคนดูไงเพราะว่าเรื่องเล่าที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องมหาลัยซะเยอะครับคือของเราเนี่ยค่ะมันจะฉีกจากเรื่องอื่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ในชีวิตมหาลัยเรามีไปต่างจังหวัดด้วยเรามีเป็นเหมือนมีเด็กด้วยเป็นคู่รักที่ค่อนข้างโตขึ้นมาหนึ่งนะครับเป็นในจุดที่แบบว่ามีคู่รักชายๆอยู่แล้วแล้วมีเรื่องของเด็กมีลูกเข้ามาเนี่ยแบบรับมือเผื่อมีดราม่าไหมครับโอ้เรื่องสองดราม่าแน่นอนครับอยากรู้ว่าทำไมถึงมีเด็กแล้วทำไมถึงเรียกว่าพ่อกับลูกเดี๋ยวไปดูกันในซีรีส์แล้วกันนะครับสปอยไม่ได้ครับผมฝากด้วยนะครับซีรีส์ที่สีรักเนี่ยน่าจะมีการออนแอร์เมื่อไหร่ออนแอร์ในช่องไหนแล้วก็ให้ติดตามโซเชียลอะไรของซีรีส์ได้บ้างครับค่ะก็ของ The Theory Series ที่สีรักนะคะเราจะออนแอร์ในช่วงประมาณกลางเดือน2565ค่ะกลางปี2565ประมาณช่วงกลางปีค่ะในช่อง M-Cod 30แต่ว่าจะดูย้อนหลังที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ติดตามกันได้ทาง Facebook ทาง Instagram ทาง YouTube Yo My Entertainment ค่ะเนื้อหาจะประมาณกี่ตอนเนื้อหาของเราสิประมาณ13ตอน12ออกมาได้สปอยสปอย12ครับ12 +1
12/1 นะ 12/1 ลุ้นกันว่าจะมี 12/13 นะครับฝากด้วยครับฝากโซเชียลนะคะ The Dairy Series ด้วยค่ะทั้ง Instagram ทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ครับขอบคุณนะครับ